ของพ่อเจ้าอย่าไหลล่วงล้ำแม่น้ำชีสิบปีก็อย่าเป็นอื่นนะหมื่นปีก็อย่าหนีแห่งหายพ่อจะมาเป็นมหาชลาลัยที่ใสเย็นนะแม่จะมาเป็นสายน้ำอันช่ำชื่นผักแว่นกระโตวาลัดใบโบงทอดยอดมาคืนปลาชะโตดาดื่นตื่นน้ำใหม่ฟูงกระซิวกระซอยคอยน้ำใสฟูงกระหลบกระไหลไหวละโลดเล่นละเลี้ยวในมหาชลาทานปลาหางเด็กวายดนดันเป็นโมโมนกกระยางขาวเอ้ยบุญเคียงคู่คอยโชคชาพาปลาขาวปลาทีโพชนชะโตเจ้าวายผุดดำตีน้ำอยู่พงพางว่าขวัญพ่อวันแม่สุนีเจ้าข้าเอ้ยควันของเจ้าอย่าไปลงในป่านอนติ่งควันของเจ้าว่าอย่าไปลงในป่าหิมพานวันนี้ยีหนเตอะทุสหาหนึ่งป่าหิมพานประกอบด้วยร้านริมจะกินกัดสารพัดที่นอนนั่งอเนกอนาถไปไม่หลาดบนปฐพีแต่จะกินก็ดูไม่มีนาเวทนาควันพ่อควันแม่จะเสวยมูลพลาด้วยควันเจ้าอันหนึ่งที่ริมท่าชลาลัยใกล้ชายทุ่งเป็นที่เจนกาสอนย่อมนอนเปลงปราบเลยน่าเสียมเสียวเปลี่ยวไปเปลแลแลมต้องคนแม่นะแม่นเห็นคนดนเดินไพรลุกทะลึงไหลโลดโดนเพชรพ่อแม่เจ้าควันชีวิตไปทิ้งเสียแน่ไพรสนตอนนี้ก็กำลังจะเข้าหน้าหนาวหมดหนาฝนในป่านอนติ่งคนก็ไม่ใครเดินพบผีป่าก็จะเปลือเกลื่นเดินผิวป่าอยู่อึงมีทั้งลิงข้างบางชะนีก็จะโอ้ยหายเมื่อยามไกลสนธยาขมึกขมุกขมัวให้เร่งรำพึงอาคิดถึงตัวควันแม่ก็อย่าหลงตามมัวอยู่ในกลางป่าควันของพ่อก็ชะลอย่าทะลงตามมัวในกลางป่าเห็นว่าจะไม่เป็นผลก็เคียงขับมาอาบจนในกลางไพรว่าควันพ่อควันแม่นี่เอออย่าไปลงในน้ำอย่าไปกินเขาเดินผีรากอย่ามัวจะไปกินหมากเดินผีคายอย่าไปอย่าเอารากใหม่เทนตากมอนอย่าป่าดงดอนเทนเรือนรังอย่าไปลงนอนควักกินน้ำลายอย่าไปลงนอนนายกินน้ำคางให้กลับมาอยู่เรือนลูกเรือนเต่าให้กลับมาอยู่เรือนใหญ่ประใดสูงว่าควันพ่อควันแม่มาเลวถ้าหากว่าใครเสียงแจ่มแจ๋วช่วยโห่ร้องกึกก้องสามลาแล้วลั่นคงเอาชัยด้วยถึงสื่อลางออกบนโอ้โหงอกหัวจิตสื่อลางออกบนสื่อลงบนออกลางกระโดดโผล่อยู่คนเดียวโอ้
เรียกขวัญได้ทั้งหมอขวัญที่เชิญมาอันนี้เรียกแบบโคราชใช่ไหมล่ะไม่มีใครเดินหน้าดีเจ้ามาเรียกขวัญให้ฟรีๆเฉพาะฉันเรียกอย่างเดียวนี่เตะมึงนะก็ไม่กันเพลงแอร์เราไปรับพี่ถาวรไฟขาดเห็นไหมล่ะขวัญมาจะไฟดับเป็นสัญญาณว่าขวัญมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ไม่กันละทอนเลยหนอกันละตัดที่นี่ให้พ่อบ้านกับแม่สุนีมาฟังเพลงโคราชและนางงามเนื้อดวงตาเกิดก่อนดวงตาเกิดก่อนเกิดสมองอ่อนๆมาทีหลังสมองอ่อนๆมาทีหลังหลังจากโผล่ออกมากลางศีรษะกลางกระหม่อมเนี่ยเขาบอกว่ามีขวัญมีขวัญยังไงแหละเขายังเรียกว่าจอมขวัญจ้ะเสียงธรรมดาจะไม่ต้องเอ็กโคดอกเขายังเรียกว่าจอมขวัญจอมขวัญจ้ะเวลาตกอกตกใจโดนใครด่าขู่ตะคอกหรือผีหลอกหรือผีเขาเด็กน้อยหนุ่มสาวเฒ่าแก่มักจะเสียขวัญฉะนั้นจะทำพิธีนี้อะไรเห็นประจักษ์แต่เช่นการบวชนาคเนี่ยเขายังต้องเรียกขวัญโอ้จ้ะที่นี่บรรดาหมอขวัญนี่ก็ต้องคำครวญธรรมดาเรียกขวัญต้องเรียกแกเรียกใครอะเขาก็ได้ส่งสำเนียกแล้วก็เรียกขวัญหาเขาได้ส่งสำเนียกแล้วก็เรียกขวัญหาทอผ้าขวัญห่มบางคนผัวจับนมในแก้มหอมก็ขวัญหายหอมขวัญหายนี่เลยเป็นโมนีถ้าไม่มองขวัญเหลือตกใจเนี่ยชกจับไว้ไม่บอกกันก่อนเลยขวัญเนี่ยงาวันนี้มาเจอนี่ก็เรานะไม่สาวไว้กระโถกลางกระหม่อมนี่เขาเรียกว่าจอมขวัญบางคนก็ขวัญดกแม่ให้ความทุกข์นี่มากระเทือนอย่าเอาสำลีต่างใดอย่าเอาเสียงไตต่างเดือนทิ้งทูใดก็ไม่พ้นจะดำดอกอีเวนสตังแดงแล้วก็รู้แจ้งก็นึกไม่ใช่
งาฉันอยากจะรู้จริงลูกหญิงลูกชายแกมีเท่าไรคนนอย่าพูดเรื่องจริงว่าลูกหญิงลูกชายโดนเท่าไรคนนอแต่ว่าลูกของแม่สุนีและพ่อวันเจ็ดคนนั้นมีแต่คนงามและคนหล่อจ้ะแม่งัวคนแม่คนนำพี่นางกระเราจะถามชื่อลูกคนไหนแม่เนื้ออ่อนบุญปลูกจะมีลูกเจ็ดคนในเป็ดพลัดขนยี่สิบตัวได้เจ็ดไข่ตัวเจ็ดไข่ลูกก็มีเจ็ดคนนะแม่มองเจ็ดสุกและเจ็ดนาขี่เป็นคนบอกคนเล่าเกี่ยวเขาละคนลานแกรู้ไหมว่าพอวันแต่ก่อนนั้นเลวแกเป็นคนหล่อพอแต่งงานก็มีสุนีแม่บุญปลูกก็มีลูกเจ็ดคนน้องด้วยกันนึกว่าเขาเอาดินเหนียวมาปั่นเป็นคนนี่แกจะทำคนเป็นได้ดันเลยเว้ยเดี๋ยวแกบอกนึกว่าเขาเอาดินเหนียวนี่ว่ามาปั่นแล้วกันปั่นเป็นคนนี้ตกลงแกก็มีลูกคือกันได้พ่อสุวรรณกับแม่ได้พ่อวันกับแม่สุนีจะเปลี่ยนชื่อให้แกใหม่ได้พ่อสุนีก็นั่นไม่ใช่คนนานุ่งงามเอ๋ยละคนนาเลยแม่ที่หลวงที่นักที่ฉันอยากรู้จักลูกคนที่หนึ่งแม่ที่หลวงที่นักจะรู้จักคนที่หนึ่งฉันรู้แล้วไอ้เนวเอ๋ยร้องที่ไหนก็ตายที่นั่นเลยไหนตายที่นั่นเลยแบบตายเรานางนั่นไม่ใช่ที่อื่นฉันยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรวันนี้ก็เว้าไม่รู้แน่อยากถามแกว่าคนไหนถ้าแม่กำปั่นแกบอกไม่ได้ก็ต้องอายคนนึงเสียงว่าถ้ากำปั่นบอกไม่ได้แล้วจะอายคนนะคนที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้มานั่งติดงานอยู่ที่อำเภอฉันจะเล่านานวลทั้งคนนี้คนนั้นไม่ที่พลัดที่หนักเขาบอกว่าสมมาตรและคนที่หนึ่งไม่ที่พลัดที่หนักสมมาตรคนที่หนึ่งก็รู้แล้วว่าเนี่ยอื่นตรงที่ไหนอร่อยที่นั่นนะที่ไหนอร่อยที่นั่นสมมาตรคนที่หนึ่งเนื้อแม่มองที่นั่นนะและที่นี้กินพริกพองให้พริกไม่ให้เหตุให้ภัยนอกจากนั้นบรรดาลูกโลกคบคนนะก็ร่วมกันจัดงานใหญ่เพื่อเพื่อแม่พ่อเพื่อเพื่อให้แม่ให้พ่อถ้าคนไหนไม่มาโชคชะตาก็เลยไม่บอกเพราะสมมาตรวันนี้ไม่มาเลยโชคไม่มีคนเข้ามาเนี่ยก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกมัดซื้อหวยถูกมัดคนไหนไม่มาก็บอกเสียดายทีหลังจังเมื่อวันนี้สมมาตรเขาไม่ได้มาเลยโชคแต่นางงามเลยว่าไม่มีว่าคนที่หนึ่งไม่ได้มาก็รู้ดาดอกเดพี่คนนั้นไม่ใช่หมายไปก็งามเลยไม่มาเลยวันนี้มาเจอกับพ่อหม่อมเชิญ
ตึกคนที่สองนี่ก็เป็นผู้ชายตึกคนที่สองนี่เป็นผู้ชายก็จำได้เสมอแล้วก็เราที่ถามคนไหนต้องถามไทยคนแน่แต่คนที่สองนั่นหรือนี่ก็ชื่อวัชระแต่คนที่สองนั่นหรือนี่ก็ชื่อวัชระพอเราก็ชราแม่เราก็เฒ่าชะเรเราก็เฒ่าชะเรเป็นผู้ชายวัชระนะแม่มองชาปวนะแม่ชารีมาผูกรักสมัครสมานมาคุยกับปานากันสมาเตไว้นายวัชระก็มีเมียไม่มิ่งสมอนะแต่พอเย็นยำคำลงอาแม่นานวลวัชระก็ชวนอาสมควรนอนพอแกไปก่อไฟอยู่ใต้น้ำมันเคยมีควรนี่มีครูแต่ความรู้ไม่เท่าครูกำปั่นก็สิทธิ์มีครูความรู้ไม่เท่าครูใครว่าบ้านสารต้องปูห้องมันยาวเท่าครัวยาวเท่าครัวนะแม่ขอบตาคมนะแม่มองเท่ากลาดและทำว่าเคลวกินพริกผงอัมเพชรไม่อัมเหตุอัมภัยเดี๋ยวก็รังตำแหน่งเป็นครูใหญ่ตอนนี้ก็ได้ผัวและครูอัมพรไม่ขุดแถวลึกทาวรหลัวผัวนั่นชื่อเมทูลหัวก็ได้ผัวชื่อทาวรหล่นได้มานอนสอนเลขกันอย่างทาวรแล้วไม่มีเพียงใหม่ได้แบบถามนเอ้ดีว่าว่าแบบแลนางามเลยไม่ช่วยงานช่วยเกช่วยเลช่วยคน
นี้เราให้เจ๊คนที่สี่บอกว่าน้อยวันนอกไปวันนอกวันในคนที่สี่ชื่ออะไรลองเล่ากับฉันเมื่อวันนี้พอเดือเหลือพอเนื้อสนิทก็ว่าแม่ปิดน้องอัมพีทำไมไม่มาหาหมอเพลงน้องครูอัมพรเติมในหอมเก่านี่ก็ยังคือกูแต่ว่าลูกคนที่สี่นี่ก็เป็นครูคือกันแต่อีนางกะเหว่าก็คงรู้ชื่อว่าครูประภาพันธ์คนนี่ก็สอนเก่งอยู่คือกันไม่คือคิดคือกะแต่ครูคนนี้ไม่ทูลหัวไปได้ผัวเป็นตำรวจจ้ะแต่ครูคนนี้ไม่ทูลหัวได้ผัวเป็นตำรวจนี่ทุกวันก็ออกตรวจตำรู้ไม่ดูตำรารู้ไม่ดูตำราเนื้อไม่ชื่อนี่อารมณ์มันเขมรพูดเร็วยังตามเลยเขาก็มองตามเนี่ยปันบ่าวนอนตามนายทั้งลูกหญิงลูกชายก็งามเนี่ยตามแนวลูกพ่อวันลูกแม่สุนีนี่ผู้หญิงมีหลายแต่หาผู้ชายไม่ใครอ่ะจะมีเลวไอ้เนวบอกติดสาวขึ้นแต่ข้าวลวนหาความไม่มีเลยเอ้ยมาหาความมาแล้วนะงามเแล้วก็ดำคือลือนี่ยังกำปั่นสักคนเลยตัวคนที่ห้านี่คือครูประภัยทราบข่าวว่าเป็นรางเป็นไหมผัวตายแล้วก็เบาเอ๋ยแล้วก็ไม่มีคนหลอกก็เบาเอ๋ยคนหลอนตัวคนที่ห้านั้นหรือนี่ชื่อว่าครูเอประภัยเขาเรียกว่าครูประภัยหรือว่าครูอัมภัยคนนี้เป็นหมายไม่มีผัวคือครูอัมพรผัวคือครูอัมพรชื่อว่าครูอัมภัยนะไม่ให้อัมเปิดนะและอามาเผยนะแม่มาเบามานะไปเต็มพักมานานคือเหลือยังไอ้ปันอยากกระทิบมาเน็บมาแหนมลูกพ่อวันแม่สุนีนี่ไม่แต่คนงามคนหล่อเป็นคนเฉียบมาคนเล่มแม่นั่งสามโลย่างเลนเป็ดเล็ดคือเกศคนเลยครูชื่อเป็นผู้หญิงชื่อว่าครูเอ้ยประ
ที่หกนี่หนาตาคมคำและก็งามไม่สะอาดชื่อว่านางสาวเยาวรัตน์ดอกหน้าก็ว่าวนาเขาว่าเป็นโสดแต่วงเล็บเป็นหมายผัวตายฉันเลยสงสัยตามกำหนดก็ในว่าเป็นโสดไม่เป็นยาวเป็นสันนะไม่เป็นผัวเป็นหมัดในว่าเยาวรัตน์นี่เป็นใหม่แม่เป็นผู้เป็นมัดเยาวรัตน์เป็นหมายผู้หญิงนุ่งกางเกงในยอมไม่มีมันเป็นมารมีมันเป็นมารทราบข่าวว่าเป็นหมายแต่แม่ให้เป็นเหมือนเป็นแม่แม่ลายสันลายยาวลายยาวลายอยู่เป็นสตรีไม่มีผัวขาดประโยชน์ไปหลายอย่างก่อนหมดปีเก่านี่หาผัวสะเทยาวรัตน์น้องไม่ใช่จะมองมาเร่งนางคืนอยู่นานๆระวังเต่านมกี่เป็นมะเร็งค่ะยังไงโอ้ลูกแม่มาแล้วขอบคุณจ้าขอให้รวยๆรวยๆกันจะเด้อก็ไม่มาวิ่งมาลัดนี่คุณครูประภัยใช่ไหมจ๊ะเล่บาคุณเลยยาวนี่วรัตน์ก็มาแล้วเลือกใครสุดท้องน้องสุดท้ายลองบอกไปให้แม่เนี่ยก็เนื้อไม่ใช่มาลูกงามเด้อมาหลังโอ้ก็บอกว่าถ้าคนไหนผัวทิ้งนี่เป็นร่างโอ้จ้ะคุณเนี่ยว่าผัวทิ้งเป็นร่างผัวตายเป็นใหม่ขนาดเขาหนุ่มกางเกงในนามึนยังคอยเป็นมันมึนคอยเป็นมันไม่ได้นับว่าเป็นหมู่ไม่ใช่เป็นมันนอสุดท้ายให้กระเราจำไว้ชื่อว่าน้องสุภสรสุภสรนี่เงาะก็นอนรูภาษาแต่ปัจจุบันนี่ก็นอนรวมห้องนี่กับนายทองสาถ้ามาถามบ้านนี่ถามว่าสอนไหนก็ต้องบอกว่าสอนสาสาไหนสาสอนทุกวันนี้ก็นอนรวมห้องนี่กับนายทองสาแต่ว่านางสุภสรนี่ชอบอ่านหนังสือสุภาษิตภาษิตพาส่งไปบัดเนอพาแสงสงสารแต่ประภัยสงสารประภัยคนอื่นเขามีผัวคนอื่นเขามีเมียแต่คนอื่นก็มีผัวคนอื่นก็มีเมียสังเกตดูแต่ลูกมะเดื่อสุกหมอยังมีเมงหมอยังมีเมงมีมั่งให้คลายกันกับฝรั่งอ่ะต้องมีแม่มะตะเคเที่ยวเขาทำนาทำเขาไทยสุภสรนี่ผัวก็ได้หล่อเทเขาท่าทุกวันนี้หอกก็สวมทองใสไปใดกันมาอย่าทองสาสนอีสวนกลมเกษตรปลูกฟักทองแสบเอ้ยนี่ว่าบัดปลูกและนางงามเอ้ย
ทำไมความหมายมันมีหรือไม่มีเนอไม่ใช่ทำเองเนอทำนาหมอจะยาพักมีคนแผงจะนับแกงรอคนละพักคือมันเจ็บละบนเทนละบาทในหน้าบนพอคนละภูมินะไม่ร้ายร้อนร้ายหนาวแกก็ร้องเล่าเป็นไรหนุ่มจับพ่อก็แม่มารดน้ำนี่ประสงค์อะไรปลูกมะขามมงขายเอาพ่อแม่มารดน้ำมนต์นี่เขาทำใหม่เพื่อเกิดสิริมงคลให้พ่อแม่อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์แม่ตามนวันนี้จะเล่าแม่ตาคมแม่มงหวานและมงขมจ้ะเขาบอกว่าให้อยู่หนานวลคือเป็นเนนชุ่มเย็นคือเป็นน้ำให้หนานวลคือเป็นเนนชุ่มเย็นคือเป็นน้ำก็เห็นเป็นหนัดอีกระเทยจักระดาโฟมน้ำทำเป็นนมน้ำทำเป็นนมสาวน้อยหนานวลเนอไม่คิดเป็นแนวและเป็นน้ำหนอกไอ้ของมันเป็นตาได้ให้ชะมายตาดีจะได้เกิดมหาบารมีอยู่ชุ่มเย็นดาเมตตาดำอย่างหนูกระเบานี่ไม่ทูลหัวพ่อแกจะไปกลัวอะไรน้ำขนาดเขาที่นอนก็ที่พ้นน้ำเขาเปียกอะไรนอนยังไงลูกๆของพ่อวันได้เอาพ่อกับแม่มารดน้ำมาเรียกขวัญในวันนี้เขาก็บอกว่าเหมือนกับงานการบุญละยังงั้นก็ลองจะทำนะนากำปั้นเอในการบุญละแกก็ลองบอกลองเล่ามาเถิดพระเจ้าพระคุณแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการบ้าการไปสิทธิ์นี่เขาบอกว่าทำน้อยได้บุญน้อยทำหลายก็ต้องได้บุญหลายแม่ลูกอ่อนนอนหงายนี่ท้องหนุนจะบุญลอยแม่ไม้เข็นไม้ขับเป็นแม่ซับเป็นแม่โคพอเป็นคนเสียบอกเลาะแวะไปขี่หมูแม่คอยเคยเล่นบอกมั้งที่ไหนกูไปขี่คอนเดอร์อันนี้ต่างคนต่างเสียโบกไอ้ที่อยากคอยมาแล้วคอยแม่นะโบกกันไปแม่ไม้แค้นไม้ขับไม้ซับไม้โขกพ่อเป็นคนเสียโบกแวะไปขี่หมูแม่คอยขี่หมูแม่คอยนะแม่ก้อนทองคำนะแม่คิดไม้หักมาแม่ไม้โคนะข้างพ่อข้าแม่ข้าฉันไม่ด่าแม่ข้าในด้านกุศลนี่ก็ได้ดวงแขยไม่คนคนไหนทำบาปก็เป็นบาปคนไหนทำบุญนะก็เป็นบุญก็ใครเขาบอกว่าดอกบัวจะหลัดใบกลายเป็นบอลูกลูกแม่สุนีกับพ่อวันทำบุญให้พ่อให้แม่ในวันนี้
นะเจ้าพาจะได้รับบุญเมื่อไรเขามานั่งฟังอยู่ก็อยากรู้วันแน่บุญจะได้ในตอนนี้หรือจะมีตอนหลังแต่อาจารย์ท่านยังนั่งอยู่นอนมาตอนแหล่นอนมาตอนแหล่อย่าเชื่อแช่มาตอนเล่าเหมือนอย่างเขาตุ้มเล่าตอนเลอะจับหัวใหม่ไกลทำเลยังสนเมสนบุญก็ว่าทำบุญก็ได้บุญเพราะมักผลกุศลมีกุศลจะผ่านมาวันไหนหรือว่าลูกของแม่ซูนี่จะได้รับไว้น้องวันนี้ถ้าบอกไม่ได้ฉันไล่ด่าแมวแกเบ็ดวันการทำบุญในโพยแม่ทำวันนี้ที่ได้ตอนไหนก็ว่าก็อย่าพูดด่าผิดไม่ด่าผิดด่าเพ่งตัวฉันนี่มันชอบด่าเพลงแต่พ่อแกนี่มันชอบด่าผัวคือว่าลุกขึ้นตอนเช้าหุงข้าวใส่บาตรทำบุญชาตินี้กุศลจะมีชาตินาทอดผ้าป่าทอดกฐินทำสังฆทานทำชาตินี้บุญจะได้ชาตินาพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่ามีอย่างเดียวคือทำบุญชาตินี้กุศลจะเกิดในชาตินี้คือการทำบุญให้พ่อทำบุญให้แม่ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้และท่านยังเสด็จไปดาวบดึงไปโทษแม่มีการทำบุญอย่างเดียวคือทำชาตินี้กุศลก็จะให้ชาตินี้มันก็ไม่มีไปถึงชาตินายังและลูกหลานเอ้ยมันทำบุญตั้งจิตอุทิศให้บิดอนดอกเนื้อมารดาไม่ต้องไปถึงชาตินาเป็นไม่ว่าชาติไหนถ้าเต้นไม่โตต้าไม่ถูกคอไม่ถูกเราไม่ตีบวชเป็นพระไม่กลัวดอกผีกูกลัวแต่โยมไม่ลมไม่ตายโยมไม่ลมไม่ตายตาแก่ถามฉันก็ตอบเนื้อไม่คิดไม้เต่าและไม้ตุนนั่นแหละยังบอกว่าทำอะไรพระพุทธเจ้าก็อยู่กับบ้านพระอรหันต์ก็อยู่กับบ้านเทวดาก็อยู่กับบ้านพระอินทร์พระพรหมอยู่กับบานหมดพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่กินกวดกินปั๊บน้ำแข็งปาดยังกินปอนขอสั่งพระภัยสั่งครูอัมพรตอนไปตลาดต้องถามพ่อแม่ก็ดูก่อนว่าอยากกินเนื้อหรือกินปลาอันเลี้ยงคนเฒ่านี่เลี้ยงไม่ยากบางทีก็ลำบากแม่แม่ขาถ้าไปทำไม่ก็เครียดและก็ไม่คอยกินข้าวดอกเนยแม่คุณไม่ใช่ลองใครไปทำไม่ก็เครียดด้วยว่ะมาเงื่อผู้ชายคือกันไหมผู้ชายผู้หญิงเป็นคือกันหมดถ้าทำไม่พอแม่เท้าแกเครียดเลยแกไม่ยิ้วคงยิ้วเขาหายอิ่วหายอยากมาตัวนี้มาเที่ยวงานไม่รู้กาลเทศะเลยว่างานในงานมงคลเมืองนาจิใส่ชุดขาวมาไม่ใส่ชุดนาจิว่าหมานี่เอ้ยนี่ว่าไม้หนาวการทำบุญให้พ่อให้แม่จะได้แน่ๆอยู่กับลูกกับเต้าบางคนทำบุญอย่างอื่นแล้วพอบุญเหลือเนื้อสนิททำไมยังต้องขาดสักตักชีวิตเราไม่นิดก็ไม่น้อยพ่อเตียงเลื่อนบันตะไลพ่อเตียงเลื่อนบันตะไลเขาสารใส่ตัวตะลิดเขาขาดสักตักชีวิตจะบาปไม่ว่าพ่อตาลอยว่าพ่อตาลอยจะขอถามพ่อตาลอยแต่แม่แม่ได้จะเลิศตาเลิศ
อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเขาเอาบาปนี่เป็นทุนและเขาเอาบุญนี่เป็นกำไรยังงั้นและยังมีการขาเป็ดขาไก่ขาหมูแม่งามประจำคือเขาทำเอาอย่างนายจุนนายจุนได้ทำหมูหันถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฉันหมูหันนายจุนแล้วก็เขาสู่ปรินิพพานบุญกุศลมหาศาลได้เนื้ออุ่นการขาหมูขาเป็ดขาไก่ในเขาอย่างนายจุนก็บอกต้องขอบคุณนาย